สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาดูในช่อง YouTube กิจพล Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยวันนี้ผมจะคุยถึงเรื่องไม่รู้ก็เรียกกลุ่มอะไรนะครับกลุ่ม3นิ้วไหมกลุ่มอะไรไม่รู้ครับมันมีหลายกลุ่มเหลือเกินก็คือแบมกับตะวันนะครับคือเท้าความก่อนนะครับมันมีเรื่องซึ่งมี2คนนี้นะครับกับพวกอีก7คนก็โดนคดีโดนคดีที่ไปทำความเสียหายไปสาดสีไปอะไรทำนองนี้ครับโดนคดีแล้วก็ถูกตัดสินให้คือเอาไปเก็บไว้ก่อนละเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะตั้งแต่วันที่11ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20นะครับเอาไปเก็บไว้ก่อนเราๆเนี่ยครับ20 21เลยเนี่ยไว้ก่อนก็คือโดนจับไปก่อนไปขังไว้ก่อนแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ประกันตัวครับทั้ง9คนพร้อมทั้ง2คนนี้ประกันตัววงเงินประกัน 25,000 บาทเท่านั้นเองไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยก็ได้ประกันกองมาแล้วอันนี้ต้องชื่นชมศาลนะครับแต่ก่อนไม่ได้ประกันตัวก็ด่าศาลไม่ได้ประกันตัวก็โจมตีศาลนะครับศาลก็จะโดนทั้งครึ่งทั้งร่องเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ศาลท่านให้ประกันก็น่าจะชื่นชมก็จะน่าจะพูดถึงศาลในสิ่งที่ดีเพราะผมต่อสู้ผมอยู่เคียงข้างศาลมาโดยตลอดแล้วหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนพลไปหลังจากที่ได้ออกมาแล้วนะเคลื่อนพลไปที่สน.สำราญราษฎร์ครับสำราญราษฎร์ก็มีคดีของหยกซึ่งอายุ15มีคดี112นี่แหละทางแบมกับตะวันก็ต้องการให้ตำรวจปล่อยตัวก็จะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็แบมกับตะวันก็ให้ตำรวจลงมาคุยตำรวจก็จะให้ขึ้นไปคุยไปมาก็ขึ้นไปคุยมีอยู่ห้องหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันนะแล้วก็มันมีคลิปออกมาคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สองคนนี้อารวาสในห้องห้องก็ไม่มีอะไรครับห้องก็โล่งๆก็มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรนี่ก็อารวาสถีบโต๊ะทุ่มโต๊ะผักโต๊ะปุ๊บแล้วก็มันมีหิ้งพระไปกวาดกระถางใส่ดอกไม้ทิ้งอะไรทำนองเนี่ยแล้วก็มีตำรวจนะโดยมีแต่ตำรวจหญิงนะตำรวจหญิงระบาดก็ไม่รู้ไม่ได้แต่งตัวเป็นตำรวจนะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นสิบคนนะเขาใจเย็นมากเลยเขาพยายามยืนดูเฉยๆนะจนสุดท้ายเขาก็เข้าไปเหมือนกับว่าจะล็อกไว้อะไรไว้แต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงคือเขาปล่อยให้ระบายจนเรียบร้อยไปก่อนจะทุ่มโต๊ะจะอะไรเขาก็ปล่อยไปจนพอใจแล้วเขาก็มาเหมือนกับจะมาล็อกตัวแต่ก็ไม่ได้ล็อกนะคลิปมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับภาพมันเลยไม่ดีไงคือมีคนสองมีคนด้วยกัน3กลุ่มนะกลุ่ม1ก็เชียร์กลุ่มนี้อยู่ละเชียร์จะทำอะไรก็เชียร์ไม่ลืมหูลืมตาอีกกลุ่มนึงก็ต่อต้านไม่เอาด้วยต่อต้านไม่ฟังเหตุผลแต่กลุ่มที่เป็นกลางๆเนี่ยครับเขาไม่ได้เข้าข้างใครแต่เมื่อเขามาเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ครับมันก็ทำให้คะแนนนิยมจะตกไปนะคือเรากำลังเรียกร้องประชาธิปไตยเรากำลังเรียกร้องความถูกต้องให้กับชาติบ้านเมืองเราต้องการแก้ไขต้องการปฏิรูปต้องการให้ความยุติธรรมมันมีจริงๆในผืนแผ่นดินนี้เราต่อต้านรัฐประหารเราต่อต้านเผด็จการแต่สิ่งที่ทำนะครับแบมกับตะวันทำมันเป็นการใช้ความรุนแรง
แม้จะถีบโต๊ะก็ตามแม้จะถีบเก้าอี้ก็ตามแต่มันไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรเลยการที่จะประท้วงแบบสัญลักษณ์ก็อาจจะเอาน้ำแดงหรือเลือดหมูหรือสีแดงมาราดที่ป้ายสน.สำราญราษฎร์อันนี้ก็จะเป็นแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับตำรวจที่จับเด็กอันนี้มันก็เป็นการประท้วงแบบมีสัญลักษณ์ไงแต่นี่มันไม่มีมันอยู่ในห้องมันเป็นถีบเก้าอี้ถีบโต๊ะอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นความโมโหความดุดันความเอาแต่ใจตัวเองครับแล้วเราจะปฏิรูปประเทศไปทางไหนอ่ะเราจะเสนออะไรให้กับรัฐบาลล่ะใช่ไหมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่โอเคหรอกครับไม่โอเคเลยสิ่งที่ทำดีๆมาหลายต่อหลายสิ่งมันก็จะมาลายหายไปเลยนะมันก็แค่เท่แค่โก้แค่พระพวกเพื่อฝูงยอมรับแต่มันก็ไม่ได้เป็นดีต่อกระบวนการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นพวกเจ้าหน้าที่เขาอาจจะคิดในใจเห็นเป็นตัวตลกก็ได้มันก็พังไปมึงอย่ามาใกล้ๆกูนะมาอารวาสกูถีบเลยนะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากมานะครับอันนี้คือกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับกล้วยตากของพิษณุโลกครับอันนี้1ซองครับ5ซอง200บาทค่าส่งถ้าจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสู้คดี2คดีด้วยกันคือคดีอาชญากับคดีวัดศรีที่ศาลอาญาชนกับศาลสมุทรปราการก็เอาเงินเข้าบัญชีผมไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรือจะมาคุยกันในทาง LINE นะครับก็แอด LINE ID LINE ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันนะครับหรือจะมาคุยกันในอินบ็อกซ์ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยก็ได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ดูจนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิต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 ของเราต่างกันเรียบง่ายนั้น